สวัสดีครับผมจักรดาวประทุมชาตินะครับเป็นผู้จัดการส่วนพัฒนาตลาดสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัททรท.นะครับซึ่งสายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติจริงๆแล้วเรามีภารกิจหลักในการส่งก๊าซธรรมชาติแต่ว่าด้วยความที่เราทำธุรกิจนี้นะครับมา 30-40 ปีแล้วเราก็มีองค์ความรู้แล้วก็มีทรัพยากรที่เอามาให้บริการกับลูกค้าภายนอกด้วยไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะในกลุ่มทรท.แต่ว่าเราให้บริการทั้งหมดในอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงการออกแบบหรือว่าการแก้ไขอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรามีทีมงานที่ทำงานครบวงจรตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดเลยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นใจเลยว่าที่สิ่งที่ทรท.เอามาให้นะครับวันนี้เรามาในแบรนด์ของเป็น GTM นะครับก็จะเป็นงานที่ให้บริการที่เป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานของสากลครับผมวันนี้รู้สึกว่าบรรยากาศคึกคักกว่าเดิมแล้วก็เห็นว่างานที่นี่พอเป็นงานที่จัดที่ไบเทคก็จะดูจะมีคนมาหลากหลายแล้วก็ลูกค้าน่าจะเยอะขึ้นก็เลยครับเป็นโอกาสที่เราในฐานะของทรท.ได้มาเจอลูกค้าข้างนอกด้วยสวัสดีค่ะรำไพ Getting Coordinator ของบริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดแอนด์เอนจิเนียริ่งธุรกิจณปัจจุบันนี้นอกเหนือจากอู่ต่อเรือนะคะซ่อมเรือแล้วก็ทำงานโครงสร้างแท่นขุดเจาะให้กับทางหน่วยงานต่างๆทั้งภาคเอกชนและก็หน่วยงานรัฐบาลอย่างเช่นกองทัพเรือนะคะเราได้ต่อเรือให้กับกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือซึ่งเป็นเรือสำรวจสมุทรศาสตร์นะคะของกรมอุทกศาสตร์ค่ะเรือสนับสนุนแท่นขุดเจาะเรืออเนกประสงค์นะคะนี้เราก็มีผลงานในการต่อเรือหลายลำนะคะเรือคอนเทนเนอร์ขนาดเล็กด้วยนะคะรวมทั้งจะเรียกได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าเคลื่อนที่ซึ่งส่งออกนะคะเราได้รับออเดอร์จากประเทศฟินแลนด์ตัววินฟาร์มนะคะซึ่งเราก็ทำงานเนี่ยให้กับรัฐบาลไต้หวันนะคะอีกกลุ่มบริษัทหนึ่งซึ่งเราลงทุนร่วมกับทางเชฟรอนนะคะใช้ชื่อว่า CUELนะคะที่ทำตัว Oil and Gas Platform นะคะเป็นแท่นผลิตค่ะหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็กลุ่มลูกค้าของเรานะคะก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะสวัสดีครับผมชยุทธ พัทธิภาสุขครับเป็น Regional Sales Manager แล้วก็ Branch Office Manager ของบริษัท KSB ปั๊มนะครับบริษัท KSB ของเรานะครับก่อตั้งที่ประเทศเยอรมนีตั้งแต่ปี 1871 นะครับหรือว่า 140 หรือ 50 ปีที่แล้วนะครับดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายปั๊มวาล์วแล้วก็เมคานิคอลซิงค์นะครับสำหรับในส่วนของตัวบริษัท KSP ปั๊มประเทศไทยเราก่อตั้งมาแล้ว30 ปีนะครับปีนี้เป็นปีที่30แต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเรามาถึงเมืองไทยก่อนหน้านั้นครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับคือเราเป็นปั๊มน้ำตัวแรกในประเทศไทยนะครับเราใช้งานอยู่ที่คลองประปา3 เสนแล้วก็ปั๊มตัวปัจจุบันเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์คลองประปา3 เสนนะครับสำหรับวันนี้ที่เรามาออกบูธงาน Oil Gas Thailand ใน 2019 นะครับตอนนี้เรามีตัวสินค้าที่เป็น API ปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว LH2 BB3 แล้วก็ในส่วนของตัววาล์วสำหรับตัว Cryogenic Application นะครับแล้วก็เรามีตัวในส่วนของตัว ARS หรือว่าตัว Augmented Reality Support เข้ามาชวนในงานด้วยนะครับในส่วนของตัว Application ที่เป็น AR หรือว่าตัว Augmented Reality นะครับเป็นแอปสำหรับช่วยในงานเซอร์วิสและก็สำหรับไซต์เอนจิเนียร์นะครับก็สำหรับในงานก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมนะครับแล้วก็เข้ามาทักทายเราได้ที่บูธนะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อรัตนาศิริเวชพันธ์ค่ะ General Manager ของบริษัท TMEIC Asia ค่ะวันนี้เราเอารถขุดสไปเดอร์มาร่วมงานนะคะเป็นรถขุดของอิตาลีจากโรงงานยูโรแม็กค่ะมี2เวอร์ชันที่เราจะเอามาให้โชว์วันนี้ก็เป็นแบบสไตล์รถขุดสไปเดอร์ปกตินะคะซึ่งขับเคลื่อน4 ล้อสำหรับใช้งานบนเขาและที่ลาดชันและในน้ำได้ดีแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เรามีทุ่นลอยน้ำด้วยนะคะอันนี้ใช้งานได้ในน้ำลึกลอกคลองอะไรพวกนี้ค่ะสวัสดีครับผมปริทัศน์ ถาวรวัฒนกิจนะครับเป็น Sales and Service Manager ของบริษัทวิก้าประเทศไทยครับของเราเป็นแบรนด์ที่ซัพพลายเกี่ยวกับสินค้าทางด้านเครื่องมือวัดในอุตสาหกรรมทางด้าน Pressure แล้วก็ Temperature Flow แล้วก็ Level นะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะเอาพวกเดโมต่างๆนะครับอย่างเช่นพวก Pressure Gauge Diaphragm Seal แล้วก็ Temperature Gauge แล้วก็พวก Temperature Transmitter ต่างๆนะครับมาจัดแสดงให้กับทางลูกค้าหรือแขกที่เข้ามาชมในงานนะครับมาได้ดูตัวอย่างแล้วก็มีการแนะนำข้อมูลทางด้านเทคนิคเรื่องของการเลือกใช้ในงานนะครับส่วนอย่างอื่นก็จะมีตัวอุปกรณ์เช่นพวก Calibrator ที่ใช้ในการสอบเทียบเพื่อยืนยันความถูกต้องความแม่นยำของอุปกรณ์ที่วัดในอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีทางด้าน Pressure แล้วก็ Temperature ครับสวัสดีครับพัทรลักษณ์สิทธิ์นะครับผมดูแลในส่วนของงานขายและงานพัฒนาธุรกิจนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่บูธของบริษัทลินเด้นะครับ บริษัทลินเด้เป็นผู้ผลิตและก็จำหน่ายแก๊สอุตสาหกรรมรายใหญ่ของโลกก็ว่าได้นะครับก็เรามีโรงงานนะครับมีเรียกว่า air separation plant เป็นโรงแยกอากาศนะครับที่มาบตาพุธจังหวัดระยองนะครับแล้วเราก็ยังขายตัวแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เหลวซึ่งเรารับรอแมทชิเนียลมาจากปตท.นะครับแก๊สของเราใช้หลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอลพวกอุตสาหกรรม oil and gas ครับอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับก็จะมีทั้งไนโตรเจนออกซิเจนอาร์กอน CO2 นะครับหลากหลายเพื่อใช้ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการจะลดทำ productivity สำหรับการผลิตของลูกค้าคือบางลูกค้าบางรายก็ใช้สำหรับ normal process อยู่แล้วซึ่งจำเป็นต้องใช้แก๊สอย่างนี้ในอุตสาหกรรมของลูกค้าก็ยินดีครับสำหรับการเสนอ product ครั้งนี้แล้วก็ service ของพวกเราครับงานนี้ดีนะครับเป็นงานที่รวบรวมกลุ่ม Petrochemical แล้วก็ Oil and Gas มารวมกันทีนี้ก็ตรงจุดประสงค์ที่พวกเราเนี่ยตั้งใจมานำเสนอเทคโนโลยีของเรากับอินดัสทรีนี้ครับก็มีลูกค้าหลากหลายที่เข้ามาสนใจเซอร์วิสและก็สินค้าของเราสวัสดีครับผมจักรพงศ์วิจารณ์พลดูแลในส่วนของฟิล์มอินสตูเมนต์ของ ABB นะครับทุกท่านอาจจะไม่รู้ว่า ABB มีฟิล์มอินสตูเมนต์ซึ่งความจริงแล้ว ABB มีอินสตูเมนต์หลายอย่างนะครับในส่วนที่1นะครับก็เป็นแก๊สอะไนเซอร์ตัวนี้แก๊สอะไนเซอร์ของ ABB เนี่ยมีมายาวนานแล้วเราสามารถที่จะวัดแก๊สคูโมโตกราฟได้หลายๆอย่างหลายก๊าซชนิดตัวถัดมาจะเป็นเรคคอร์เดอร์นะครับABB มีเรคคอร์เดอร์จำหน่ายด้วยเหมือนกันมีทั้งเปเปอร์เลทและก็เป็นแบบฉาดนะครับในส่วนถัดมาจะมีเทมเพอเรเจอร์นะครับเครื่องวัดอุณหภูมิตัวนี้จะเป็น positioner เป็นตัวกำหนดเปิดปิดของวาล์วนะครับตัวนี้เป็นโฟมิเตอร์ที่เรียกว่าเซอร์เวอร์หลักการคล้ายๆ Vertex แต่ว่าเขาจะช่วยลดสเตทรันในการทำงานของท่านนะครับในตัวถัดมาส่วนของโฟลว์คอมพิวเตอร์ซึ่งโฟลว์คอมพิวเตอร์นี้เราสามารถ measurement ต่างๆได้ทั้งแก๊สทั้งลิควิดนะครับตัวนี้จะคล้ายๆการทำงานของอมนี้นะครับส่วนสุดท้าย levelนะครับเครื่องวัดระดับเรามีเลเวลแมกนีโตเซกทีฟนะครับตัวนี้เป็นแผ่นพิกแม่เหล็กเรามีลูกลอยที่เป็นแม่เหล็กเราจะมีแม่เหล็กอยู่ภายในลูกนี้นะครับแล้วก็ท่านจะเห็นของจริงจากตรงนี้ลูกลอยจะลอยขึ้นลอยลงตรงนี้เป็นลิมิตสวิตช์เราสามารถส่งสัญญาณ 420 ด้วยตัวนี้ออกไปที่ตัวคอนโทรลเลอร์สามารถอ่านได้ที่ DCS หรือ PLC ได้ถ้าท่านใดสนใจอุปกรณ์อินสตูเมนต์สามารถติดต่อได้ที่บูธ MD ขอบคุณครับสวัสดีครับชื่อคณวุฒิ บัญชากรนะครับวันนี้เป็นตัวแทนจากบริษัทบางกอกริเวร่านะครับร่วมกับ Eternity Marine นะครับแล้วก็มี SBN Boat Mart จัดโชว์เรือนะครับ3ลำภายในงานนะครับจะมีตัว Hurricane 22 ฟุตครับผมแล้วก็ตัว Boston Whaler 19 ฟุตครับผมแล้วก็มีตัวอลูมิเนียมนะครับซึ่งเราเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จัดจำหน่ายตัวเรือจะมีทั้งเรือมือ1แล้วก็มือ2ภายในงานนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องเรือต่างๆนะครับทั้งตัวคัตสึคอนเด็กแล้วก็ซูซูกินะครับบรรยากาศภายในงานก็คนเดินเยอะดีครับก็มีลูกค้าสนใจบ้างครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะของเราเป็นบริษัทยู่ไฉไทยแลนด์นะคะเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับจีนนะคะวันนี้ที่มานี่คือเรานำเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องปั่นไฟและก็เครื่องเรือสำหรับพวกเรือประมงเรือเดินสมุทรเรือวิ่งระหว่างเกาะอะไรอย่างเงี้ยจะมีเครื่องประมาณ150แรงม้าถึง 2,200 แรงม้าครับเครื่องเล็กถึงเครื่องใหญ่เกี่ยวกับเรือที่เดินทะเลเรือลากหลายแบบเรือลากจูงก็ได้เรือในแม่น้ำก็ได้แล้วก็เรือที่กำลังทำเรื่องเอามาชนกับไดบั่นไฟค่ะรู้สึกว่าคึกคักดีนะคะเข้ามาตอนแรกยังคิดว่าอาจจะไม่ค่อยมีคนมาแต่มาก็ประทับใจค่ะยินดีต้อนรับสู่บูธของบริษัท Ever Asia Thailand จำกัดในวันนี้เราได้เข้ามาร่วมงานแสดง OGET 2019 ที่ Bytech บางนาในวันนี้มีอยู่2ยี่ห้อด้วยกันคือ1ยี่ห้อ Airman จะเป็นประเภทเครื่องไฟและเครื่องลมและ2ยี่ห้อ Genie จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานบนที่สูงอย่างเช่นรถกระเช้าบูมลิฟต์หรือซิสเตอร์ลิฟต์ค่ะ Ever Asia นะคะเป็นบริษัทที่ดำเนินการธุรกิจให้เช่าแล้วก็ขายพวกเครื่องมือเครื่องจักรอุตสาหกรรมโดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์และตอนนี้มีอยู่ใน16สาขา7ประเทศทั่วทวีปเอเชียค่ะสวัสดีครับผมการนะครับเป็นมารีนเซลล์ของบริษัทเทสเอประเทศไทยจำกัดนะครับโดยตัวบริษัทเราเองเนี่ยมีโปรดักต์ที่อยู่ในตัวของเรือเกือบทั้งหมดนะครับตั้งแต่ระบบเกียร์นะครับทรานมิชชั่นโดยเกียร์ของเราเนี่ยสามารถซัพพอร์ตได้ตั้งแต่เรือที่เป็นเรือท่องเที่ยวไปจนถึงเรือใหญ่อย่างเรือ OPV ล่าสุดที่ทางกองทัพเรือต่อขึ้นมาล่าสุดเรือประจวบคีรีขันธ์นะครับและในวันนี้เองจริงๆนอกจากโปรดักต์หลักที่เป็นเกียร์บ็อกซ์ของเราแล้วเนี่ยเรายังมีการนำตัวชุดคอนโทรลแล้วก็ตัวใบจักรมาโชว์ในงานด้วยซึ่งเรามีโปรดักต์ทั้งหมดที่ครอบคลุมอยู่ในเรือเลยนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีในการที่มาร่วมงานนี้เพราะว่ามันมีกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่เราก็มองไม่ถึงเช่นลูกค้าจากต่างประเทศเดินผ่านมาเพื่อมาวิสิตบูธของเราแล้วก็มี opportunity ในการขายเพิ่มขึ้นนะครับสวัสดีครับผมชื่อเด่นชัยนะครับเป็น General Manager ของบริษัท TMEIC ประเทศไทย I am Soga from TMEIC I am the head of sales from TMEIC Thailand บริษัท TMEIC ประเทศไทยนะฮะเราเป็นบริษัทร่วมระหว่างโตชิบะกับมิตซูบิชินะครับผมจำได้ทางด้านมอเตอร์กับไดสำหรับอุปกรณ์ Heavy Industry นะครับผมก็มิตซูบิชิกับโตชิบะก็มีประวัติยาวนานประมาณ100 กว่าปีนะครับผมวันนี้ที่เรามานำเสนอก็จะเป็นของสินค้าแล้วก็บริการในส่วนของมอเตอร์กับไดร์นะฮะกลุ่มลูกค้าหลักเราจะเป็นกลุ่มของพวกปิโตรเคมีคอลแล้วก็ออยล์แอนด์แก๊สครับผม so we are the manufacturer of the medium voltage motor and drives especially for the oil and gas and general industries we are the company from Japan we especially prioritize the quality of our products so we hope we can satisfy and ensure the production of the customers in Thailand ก็อันนี้เป็นครั้งแรกของทีมไม้นะที่มาร่วมออกงานออยล์แก๊สปิโตรเคมีคอลนะครับผมก็ค่อนข้างประทับใจเพราะว่ากลุ่มลูกค้าค่อนข้างตรงกลุ่มทาร์เก็ตของที่เรากำลังโฟกัสอยู่นะครับผมก็คิดว่าในปีต่อๆไปนะฮะเราก็จะเข้าร่วมด้วย Good afternoon, ladies and gentlemen. So I'm Kore from Hanso Steam Product Works. It's from China, Hanso. Now just this today we just come here to attend these exhibitions to introduce our company and our products. So we are mainly manufacture our steam products, which is can be used for the power plant, the petrochemical, and the refinery, and some mill. So all products use the Siemens technology. We can manufacture from the power output from the 1 megawatt to 100 megawatts. So in Thailand we have now up to the over 40 units in the market. So that can be widely used for every area. So for this time, so we come here to introduce our products. And hope we can have the future market in the Thailand market.